สวัสดีนักเรียนชมรมศิลปะสร้างสรรค์นะครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมที่มาสเตอร์จะให้มาทํากันนะครับก็เป็นกิจกรรมแผ่นพับ3 มิตินะครับนะกิจกรรมแผ่นพับ3 มิตินะครับจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นกิจกรรมที่จะให้เราได้สร้างสรรค์นะครับผลงานนะครับศิลปะในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้นะครับมาสเตอร์ทำเป็นรูปไข่นะครับนักเรียนดูที่หน้าจอมาสเตอร์นะครับอันนี้เป็นรูปไข่นะนะครับอันนี้เป็นรูปไข่เดี๋ยวมาสเตอร์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นรูปไข่นะครับอันที่มาสเตอร์ทำออกมานะครับเป็นรูปไข่นะครับมันสามารถนะครับใช้ลูกเล่นนะครับเปิดปิดได้นะครับอันไหนนักเรียนลองทายซิว่าข้างในมันเป็นรูปอะไรนะครับปุ้นทายสิปุ้นเหมือนรู้ฮารุกะก็ได้ใบข้าวก็ได้อันดีก็ได้เดี๋ยวถามทีละคนเลยนะครับปุ้นคิดว่าข้างในนี้มันเป็นรูปอะไรครับลูกเจี๊ยบค่ะลูกเจี๊ยบนะลูกเจี๊ยบนะครับฮารุกะล่ะครับฮารุกะคิดว่าอันนี้ข้างในนี้เป็นรูปอะไรเป็น5 คนรูปอะไรนะครับขออีกทีนึงเป็น5 คนค่ะหน้าคนใช่ไหมครับหน้าคนใช่ไหมครับลูกเจี๊ยบหน้าคนใบข้าวล่ะครับคิดว่าข้างในนี้จะรูปอะไรให้ดูแอมมานะครับลูกเจี๊ยบค่ะลูกเจี๊ยบอีกแล้วนะครับแล้วเราเห็นฟางตรงนี้ใช่ไหมเราคิดว่าเป็นลูกเจี๊ยบนะครับอเดนะครับคิดว่าข้างในไข่เนี่ยเป็นรูปอะไรเป็นลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบนะครับเกรซเกรซซึ่งเข้ามาใช่ไหมครับเกรซลองทายดูซิว่าข้างในอันเนี้ยเป็นรูปอะไรลูกเจี๊ยบค่ะลูกเจี๊ยบอลิสเข้ามาแล้วนะครับวันนี้อลิสเข้ามาแล้วนะครับอลิสครับอลิสอยู่ไม่เยอะยินดีต้อนรับสู่ชมรมศิลปะนะครับอลิสนะครับนี่มาเสื้อให้ดูไข่อันนี้คิดว่าข้างในไข่อันเนี้ยเมื่อมาสเตอร์เปิดไปแล้วมันเป็นรูปอะไรอยู่ข้างในอันนี้อลิสนะมาสเตอร์ถามอลิสนะครับลูกเจี๊ยบค่ะลูกเจี๊ยบนะอลิสตอบลูกเจี๊ยบส่วนใหญ่จะตอบว่าลูกเจี๊ยบนะใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูการลูกเจี๊ยบหรือหน้าคนนะครับมาสเตอร์เปิดออกมาไหมลักษณะมันมีขาหรือว่าตีนแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเราสามารถมันก็ยังเป็นไข่อยู่แต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนะครับเราสามารถปิดแบบนี้เปิดแบบนี้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนั่นมันก็คือเป็ดนั่นเองนะครับลูกเป็ดนะครับถ้าลูกเจี๊ยบเป็นไก่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็ดนะครับเห็นไหมกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้คิดเอาเลยนะครับว่าเราจะสร้างสรรค์ให้มันเป็นอะไรได้นะครับเราจะเอาเป็นไข่แบบนี้ก็ได้นะครับเปิดเป็นเป็ดหรือเปิดออกมาแบบนี้เป็นสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะครับทักษะของมันหรือว่าเทคนิคของมันคือวาดด้านนอกกับด้านในให้พอดีกันนะครับวาดข้างนอกข้างในให้มันพอดีกันกระดาษที่เราจะใช้มันจะขนาดครึ่งนึงของ A4 กระดาษมันจะครึ่งนึงของ A4 นะครับแล้วเราก็จะพับเป็นส่วน2 ส่วนเป็นแบบนี้เป็นเหมือนหน้าต่างเหมือนประตูเปิดปิดอ่ะ2 บานแบบนี้ให้มันพอดีกันเราจะวาดด้านนอกก่อนแล้วค่อยวาดด้านในนะครับจะเป็นไข่แบบนี้ก็ได้นะครับเปิดออกมาเป็นสัตว์ประหลาดอย่างอื่นก็ได้หรือว่าหน้าคนเปิดออกมาเป็นสมองไหลก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวสร้างสรรค์มีอีกรูปหนึ่งรูปนี้ที่มาสเตอร์จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูในวันนี้นะครับอันนี้เป็นมังคุดนะมังคุดนะครับเปิดออกไปนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรข้างในนี้นะครับถามอีกทีหนึ่งปูนแล้วกันคนแรกเมื่อกี้นะครับคุณคิดว่าข้างในมังคุดนี้เป็นอะไรได้บ้างเป็นเนื้อมังคุดค่ะเป็นเนื้อมังคุดกับอะไรกับเม็ดมังคุดค่ะใช่ไหมครับฮารุกะล่ะครับคิดว่าเป็นอะไรบ้างครับเป็นหนอนข้างในเป็นหนอนนะครับนะครับใบข้าวล่ะครับคิดว่าเป็นอะไรบ้างเนื้อมังคุดเนื้อมังคุดใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกไหมมีใครตอบมากกว่านี้อเดนะครับอเดเหมือนจะรู้อันนี้คิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเนื้อมังคุดครับเนื้อมังคุดอลิสอลิสคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเนื้อมังคุดเนื้อมังคุดนะครับเกรซล่ะครับ
เป็นคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเนื้อมังคุดเหมือนกันค่ะใช่ไหมครับคำตอบของเราอาจจะถูกก็ได้นะครับไหนครับมาเซลลองเปิดให้ดูนะนะครับก็สามารถเป็นตัวการ์ตูนได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าเราตอบผิดไหมแสดงว่าตอบผิดไหมผิดใช่ไหมไม่ผิดหรอกไม่มีตอบถูกนี่ข้างบนก็เปิดได้นะครับแค่มาสเตอร์ไม่อยากตอบเปิดคำตอบที่ถูกก่อนมาสเตอร์เปิดคำตอบที่เราไม่ได้ตอบก่อนนะครับข้างบนอาจจะเป็นเนื้อมังคุดก็ได้นะครับปิดข้างบนเปิดข้างล่างเป็นตุ๊กตานะครับหรือเป็นตัวการ์ตูนก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้มาสเตอร์จะสาธิตให้ดูส่วนนักเรียนจะต่อยอดทำเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะเปิดออกมาข้างหมดก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันคือกิจกรรมที่เน้นความสร้างสรรค์จริงๆนะครับเข้ากับชมรมเลยนะครับเข้ากับชมรมเลยนะครับมันเป็นกิจกรรมแผ่นพับ3มิติแล้วก็ให้เราได้สร้างสรรค์ออกมานักเรียนลองจินตนาการซิว่านักเรียนจะสร้างสรรค์มันออกมาเป็นในแบบไหนแต่มาสเตอร์จะมีวิดีโอสาธิตในการทำให้ดูนะครับในการทำให้ดูว่ามันจะทำยังไงหลักการของมันนะก็คือต้องวาดข้างนอกกับข้างในให้มันเท่าๆกันให้มันแบบให้มันพอดีกันนะครับให้สัดส่วนของมันหรือว่าตำแหน่งของมันพอดีกันนะครับส่วนจินตนาการเราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับทำแค่1แผ่นพอนะครับ1แผ่นพออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนจะทำตามตัวอย่างมาสเตอร์แล้วนักเรียนจะไปดัดแปลงก็ได้หรือว่านักเรียนจะทำไม่เหมือนตัวอย่างเลยนักเรียนคิดขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับอย่างมาสเตอร์ทำเป็นมังคุดนักเรียนก็ทำเป็นแอปเปิลมาสเตอร์ทำเป็นไข่นักเรียนอาจจะทำเป็นก้อนหินหรือว่าสับปะรดหรือว่าอย่างอื่นก็ได้แล้วข้างในนักเรียนก็จินตนาการเอานะครับส่วนในนี้มันจะมีวิธีการพับให้ดูนะครับวิธีการพับนักเรียนก็น่าจะรู้แล้วนะครับอุปกรณ์ของเรานี่คือกระดาษที่มาสเตอร์ฉีกออกมาแล้วนะเห็นไหมมันก็จะเล็กกว่ากระดาษ A4 มันเป็นกระดาษ A5 มันครึ่งนึงของกระดาษ A4 เขาเรียกว่ากระดาษ A5 นะครับก็หยิบมาในแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะพับมันนะครับพับมันนะครับพับมันครึ่งนึงแบบนี้ให้เรารู้ว่ากึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนนะครับมาสเตอร์ก็จะพับครึ่งนึงให้มันรู้ว่ากึ่งกลางอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละแล้วก็จะพับด้านบนกับด้านล่างเข้าหากึ่งกลางมันจะได้พอดีกันมันจะได้เป็นเหมือนบานประตูเปิดปิดบนล่างบนล่างเท่ากันแบบนี้นะครับมันจะเปิดปิดออกมาได้แบบนี้นะครับเวลาเราจะวาดเราก็กดข้างนอกไว้กดข้างนอกไว้แล้วก็วาดข้างนอกก่อนวาดข้างนอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปวาดข้างในนะครับพับแบบนี้ได้ไหมนักเรียนพับได้ไหมคุณพับได้ไหมครับได้ไหมครับได้นะครับใบข้าวได้ไหมครับยกมือโอเคให้มาสเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้พอพับแบบนี้เป็นไหมครับได้นะครับอลิฟพับได้ไหมครับเฟรดฮารุกะทำพับได้ไหมเอ่ยได้นะครับเดี๋ยวมาเซอร์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราหยิบกระดาษมาแบบนี้นะครับหยิบกระดาษมาแบบนี้นะครับมันก็คือกระดาษ A5 นี่นะครับถ้า A4 มันจะใหญ่เกินไปนะครับมาเซอร์เลยให้พับแบบนี้ครับแล้วก็พับครึ่งนะครับพับครึ่งแค่เรากะตำแหน่งว่ามันสัดส่วนมันอยู่ครึ่งนึงตรงกลางตรงไหนนะครับแล้วก็พับด้านบนเข้ามาหากึ่งกลางนะครับขอบด้านบนเข้ามาหากึ่งกลางแล้วก็ขอบด้านล่างเข้ามาหากึ่งกลางแล้วก็รีดมันก็จะเป็นเหมือนบานประตูครับเปิดปิดด้านบนแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดเอาไว้เพราะว่ายังไงแล้วถ้าเราไม่กดนะครับหรือว่าเราเอาเทปกาวมาติดไว้ก่อนก็ได้มันจะได้เวลาวาดมันจะได้ง่ายมันจะได้ไม่เด้งออกมานะครับมันจะได้ไม่เด้งออกมาแล้วก็ลองดูอย่างที่มาสเตอร์ทำเป็นมังคุดนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับวาดมังคุดมันง่ายดีมันเป็นทรงกลมหรือว่าไข่เงี้ยไข่ทรงกลมมังคุดเงี้ยมันง่ายเพราะว่าเวลามันต่อกันแล้วมันจะพอดีกันข้างนอกข้างในมันต่อกันได้สนิทดีนะครับแล้วก็มันกะรูปทรงได้โอเคนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะทำให้ดูนะครับนี่มาสเตอร์ก็จะร่างนะครับร่างเป็นวงกลมก่อนนะครับอันนี้มังคุดนะใครจะเอาภาพมังคุดเหมือนมาสเตอร์ก็ได้ข้างในเราอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นเต่าเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรลงไปก็ได้นะครับลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะเปิดเพลงให้ฟังด้วยครับมาสเตอร์ก็ใส่ป้ายนะ
วกพวกสีจำได้หรือเปล่าครับนี่ก็เป็นสีม่วงนะครับม่วงเมื่อมันเจอกับสีเหลืองมันเป็นสีคู่ตรงข้ามกันมันจะเกิดความเน่าของสีขึ้นมามาสเตอร์อยากให้เปลือกด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเปลือกแบบแห้งๆเน่าๆหน่อยนะครับมาสเตอร์ก็เลยเอาสีคู่ตรงข้ามมาใช้มันจะได้ออกเป็นไม่น้ำปลามากจะออกเป็นน้ำตาลเข้าอยากให้ได้ความแห้งความแบบเสียเหมือนผลไม้ที่จุกพวกข้างบนมันเริ่มแห้งแล้วมันเริ่มเสียแล้วแล้วก็สีเขียวมันหายไปง่ายๆก็ติดมาช่วยนะครับจะทำให้สีเขียวกลับมาครับเพราะว่ามันมีพื้นที่เป็นสีเขียวแล้วก็ตัดเส้นนะครับด้วยสีดำเส้นตัดเส้นเป็นสีดำเลยทำไมไม่ใช้ปากกาตัดเส้นมาสเตอร์มีนะครับที่ไม่ใช้ปากกาตัดเส้นเพราะว่าถ้าใช้ปากกาตัดเส้นมันจะโดดเกินไปสีมันจะแยกออกจากกันอย่างอันนึงมันเป็นหมึกอันนึงมันอันนี้มันเป็นสีไม้เนื้อสีไม้ใช่ไหมส่วนอันนั้นเป็นหมึกปากกามันจะแยกกันเกินไปฉะนั้นมาสเตอร์ขอเอาเนื้อสีที่เหมือนกันก็คือเอาสีดำที่เป็นสีไม้เหมือนกันนะครับมาตัดเส้นกันมันจะดูกลมกลืนมากกว่าแล้วมันก็จะเป็นเงาให้ด้วยครับส่วนด้านล่างตรงเนี้ยถ้าใครเคยกินมังคุดจะรู้ว่ามันจะมีตรงก้นมันคือตรงก้นมันด้านล่างอันนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรให้เรานับแฉกด้านล่างครับเราไม่ต้องเปลือกปอกเปลือกก็ได้เวลาเราไปเจอมังคุดนะของจริงนะมาของจริงนะครับเราไปเจอของจริงถ้าเราอยากกินมังคุดเราอยากรู้ว่าข้างในมันมีกี่เมล็ดมีกี่เนื้อมังคุดมีกี่เมล็ดให้เราดูตรงปีกตรงนี้มันแข็งตรงนี้ครับ
มี5แฉกข้างในก็จะมี5กลีบเนื้อข้างในก็จะมี5กลีบเท่ากับจำนวนที่อยู่ในแฉกอันนี้ลองดูถ้าไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูไปซื้อมังคุดมาโลนึงก็ได้ลองแกะดูลองทายดูว่าข้างในมีกี่เมล็ดจะเหมือนกับที่มาสเตอร์บอกไหมว่ามันจะเท่ากันกับจุกที่อยู่ข้างนอกแบบนี้ลองนับดูนะครับตรงต้นมันตรงนี้นะครับมันก็จะออกเป็นสีน้ำตาลแดงๆหน่อยทำมาใช้เราสีน้ำตาลผสมแดงผสมเหลืองผสมสีดำครับแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีดำได้เลยว่าเราจะทำข้าวหมูก็ได้นะครับจะปรุงเล็บเพื่อนได้หมดได้เป็นมังกรเป็นอะไรก็ดีเลยเพราะว่าตอนนี้ความน่าสนใจที่คุณลุงเราก็บอกแล้วว่าศิลปะทำนะครับแล้วเราทำกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมที่เป็นความสร้างสรรค์ของพวกทฤษฎีพวกเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเคยเรียนในวิชาบ้างแล้วนะครับมาสเตอร์ก็ใช้สีชมพูลงพื้นไปก่อนแล้วก็ระบายด้วยสีม่วงแล้วก็ตามด้วยสีแดงนะครับนะครับอยากได้ม่วงก่อนทำง่ายสีฟ้ากับสีชมพูผสมกันนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยที่มาสเตอร์ระบายเพราะว่ายางของมังคุดนะครับเปลือกมังคุดมันไม่ได้เรียบเรียงขนาดนั้นของจริงยางมังคุดจริงๆแล้วมันเป็นสีเหลืองนะมัสเตอร์ก็แตะให้มันมีรอยเปื้อนของยางมังคุดอีกด้วยแทรกปีกในเนื้อนะครับจริงแล้วเนื้อมังคุดเนื้อเปลือกของมันนะมันเป็นสีปกติถ้าเราระบายกันมันจะระบายสีม่วงออกไปเลยใช่ไหมครับแต่นี่มันจะแตะความเหมือนจริงครับใช้ทั้งสีม่วงสีแดงสีชมพูสีน้ำเงินนะครับสีน้ำตาลมาช่วยนะครับแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีดำมากกว่าพวกที่มีสีผสมสีมันจะดูพวกไม่หลอกนะครับสีพวกนี้มันผลไม้ที่ความสดของสีความช้ำของสีความเน่าของเปลือกมันจะโอเคกว่าแต่เรื่องน้ำหนักนี่ก็ต้องลงครับไหนก็อย่างนี้ตัดก่อนแล้วก็ระบายกลางๆดูน้ำเลือดเยอะก่อนตรงไหนเราอยากให้มันเข้มนะครับเราต้องกดน้ำหนักลงไปหรือว่าใช้สีเข้มเงินหรือว่าสีดำตามมาช่วยได้ครับขั้นตอนด้านนอกอันนี้มาสเตอร์ไม่ค่อยเป็นห่วงว่าเป็นรูปอะไรแต่ด้านในเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์ออกมาเป็นว้าวๆเลยก็ได้ครับมาสเตอร์ตัดเส้นแล้วเห็นไหมนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะไม่เป็นม่วงแบบอย่างเดียวมันจะมีสีสวยนะครับจะทำให้ดูนิ่งปีขึ้นได้แล้วมาสเตอร์ได้แล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะด้านนอกนะอันนี้ก็ด้านนอกอันนี้มันเปลี่ยนให้ภาพออกมาดูถ้าถือว่าสีสันออกมาโอเคนะครับออกมาสีที่การผสมสีครับต่อไปข้างในแล้วก็จะวาดสีแล้วจะเสร็จนะครับมันก็จะเปิดด้านบนก่อนก็จะวาดเปิดด้านบนเปิดด้านบนปิดด้านล่างไม่ต้องปิดด้านล่างว่าอันนี้มาสเตอร์จะวาดเป็นระบบด้านในใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงที่สองมาสเตอร์มันจะเป็นขาวเป็นขาวนักเต้นแบบนี้มันต้องสมดุลกันมันต้องต่อเนื่องกันนะครับก็เลยต้องปิดข้างนอกนี้เอาไว้นะครับจะได้ดูด้วยว่ามันสมส่วนกันไหมมันต่อเนื่องกันไหมนะครับอันนี้ก็วาดเหมือนอ่านครับเหมือนใบเราได้รูปทรงเมล็ดมังคุดแล้วนะครับเทคนิคการระบายเนื้อมังคุดให้เป็นสีขาวยังไงนะครับอันนี้มาสเตอร์เคยสอนไปอย่างเทคนิคการระบายสีขาว
ต่อไปนี้นะครับน่าจะยังไม่เคยนะครับอันนี้อาจเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับการระบายเนื้อผลไม้หรือว่าฟันของเราเนี่ยหนาฟันของเราเนี่ยถ้าเราจะใช้สีขาวระบายหรือว่าเราจะเว้นขาวเลยมันจะดูสดเกินไปมันจะดูสว่างเกินไปมันไม่มีมิติใช่ไหมครับเช่นเราวาดตาคนหรือว่าเราวาดฟันว่าวัตถุที่มีสีขาวเช่นเนื้อมังคุดหรือว่าสำลีหรือว่าก้อนเมฆใต้ตาฟันอะไรแบบนี้ถ้าเราระบายสีขาวเพียวๆอย่างเดียวเลยมันจะดูสว่างเกินไปแล้วมันไม่มีมิตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงกับสีพวกนี้นะครับให้มันดูมีมิติเพราะว่ามันเป็นสีขาวเราจะเว้นกระดาษเป็นสีของกระดาษก็ไม่ได้มันสว่างไปเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มาสเตอร์สามารถให้นักเรียนเอาจดจำแล้วเอาไปไว้ใช้ได้กับสิ่งที่เป็นวัตถุสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ได้นะครับมาสเตอร์จะระบายสีเงื่อนแบบจางๆเฉพาะขอบๆถ้าแบบตรงกลางแล้วก็ระบายนิดนึงก็ได้นะครับไล่ค่าน้ำหนักไปไม่ต้องกดเข้มมากระบายเฉพาะขอบๆเน้นขอบๆนะครับส่วนตรงกลางเราจางๆเราจะลงด้วยสีเนื้อก่อนนะครับลงด้วยสีเนื้อก่อนสีเนื้อหรือสีครีมนั่นแหละครับต่อไปนะครับก็จะทับด้วยสีฟ้าฟ้าหรือสีชมพูก็ได้นะครับเหมือนให้มันประสานเส้นกันแล้วก็เช่นเดิมนะครับมาสเตอร์ก็จะลงเฉพาะขอบๆมันนิดนึงขอบๆแล้วก็ชิมพื้นที่มากลางๆอีกนิดนึงคือการไล่ค่าน้ำหนักให้มันจางๆหน่อยนะครับอย่าให้มันเข้มมากมันจะดูเหมือนมีมิติขึ้นมาครับมิติมันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันจะเกิดแบบเหมือนอารมณ์แบบสีฟ้าสีครีมสีครีมมันเกือบใกล้เคียงกับสีขาวแล้วนะครับมันจะดูออกไข่ๆหน่อยแล้วมันก็จะดูมีฟ้าๆหน่อยนะครับเป็นสีเหมือนบรรยากาศนะครับมันจะทำให้ดูมีมิติแล้วใส่สีชมพูเข้าไปสีชมพูนี่ก็ช่วยด้วยนะครับชมพูเนี่ยมันจะช่วยให้ทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับมันจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับแต่เงามีความลึกมีความหนาขึ้นมามีความนูนขึ้นมานะครับแทนที่เราจะเว้นขาวเกินสบายด้วยขอบแบบนี้มันจะดูนูนขึ้นมาตอนนี้มันยังดูไม่ขาวมากเพราะว่าพื้นกระดาษเป็นสีขาวเพราะว่าพื้นกระดาษมันเป็นสีขาวแล้วเราระบายวัตถุนี้ที่เป็นสีขาวด้วยสีทั้ง3สีมันยังดูลักษณะว่าวัตถุสิ่งนี้มันยังไม่เป็นขาวมากนะครับเพราะว่าพื้นกระดาษเป็นสีขาวมันจะเป็นขาวได้ยังไงมันจะขาวสว่างแบบนี้ได้ไงเนี่ยเราก็จะระบายตรงเปลือกด้านในนะครับให้มันเข้มๆมาสเตอร์จะลงเปลือกด้านในนะครับด้วยสีเนื้อก่อนนะครับหรือว่าสีครีมก่อนนะครับเปลือกด้านในมังคุดมันจะเป็นม่วงแดงมันจะไม่เหมือนเปลือกด้านนอกนะครับจะเป็นม่วงแดงนะครับแล้วมาสเตอร์ก็ลงสีครีมหรือว่าสีไข่แล้วก็สีชมพูนะครับแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีแดงผสมกันนะครับเมื่อเราลงเปลือกด้านนี้เข้มอ่ะมันมีวัตถุที่เข้มกว่าใกล้กับเม็ดแล้วนะครับพวกเปลือกสีมันเข้มกว่ามันจะเริ่มสายตาเราอ่ะจะเริ่มโฟกัสสีที่เข้มกว่าเลยมันทำให้มันเล็บด้านในที่เราระบายอ่ะเนื้อมังคุดอ่ะแล้วเราดูตาของเราอ่ะมันจะแล้วด้านในจะขาวขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะไปโฟกัสสีที่เข้มกว่าแล้วอันนี้มันคือเทคนิคนะครับเช่นปากของเราหรือฟันของเรากับเหงือกถ้าเหงือกเราเข้มกว่าฟันมันก็จะโฟกัสที่เหงือกและที่ฟันของเราจะสว่างขึ้นมาครับถ้าที่ก็มาขาวขึ้นมาอันนี้เกี่ยวกับสายตาเราด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักการวาดภาพการระบายสีนะครับเราไม่ต้องกลัวจริงๆแล้ววัตถุนั้นไม่ได้ขาวอะไรแบบนั้นหรอกครับแค่ว่ามันมีสีเข้มกว่านะมันก็ทำให้วัตถุนั้นเข้มกว่านะครับมันจะก็ได้เนื้อมันที่ต้องขาวแบบนี้ด้วยครับสีขาวก็คือสีที่เราใช้สีเนื้อระบายไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าหรือสีชมพูก็ได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กับวัตถุที่สว่างจริงๆถ้าเราระบายพื้นหลังให้มันเข้มนะครับสีจะสว่างมากเลยอย่างสีมันเล็กนี่จะสว่างมากเลยแต่นี่มาสเตอร์รู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็พอได้แล้วแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กับวัตถุที่สว่างกว่าหรือว่าขาวกว่าอันนี้ก็จะดูเข้มกว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคที่เราใช้เอาไประบายเปลือกคุ้งเปลือกไข่ใช้เทคนิคนี้ได้มันตาขาวหรือว่าทำสีก้อนเมฆอะไรเงี้ยลองใช้ดูครับ
จะเป็นมังคุดเปิดปีก็ได้ไหมเปิดปีก็ได้นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเรามาสร้างสรรค์กันกว่านะครับด้านในเราสร้างสรรค์แล้วอันนี้เราหลุดออกจากกรอบบ้างนะครับกรอบวาดเป็นการ์ตูนใส่หมวกเลยนะครับหรือวาดเป็นการ์ตูนใส่หมวกเลยนั่นหมายถึงว่ามันง่ายดีด้วยนะครับง่ายนะครับก็ใช้ลายเส้นปกติชาร์เตอร์ปกติครับเป็นแบบว่าออกมาเน้นความคิดสร้างสรรค์นะเพื่อนเราเน้นความคิดสร้างสรรค์นะครับพอเรามีจินตนาการต่อยอดได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็วาดเป็นหลายสีง่ายนะครับที่สำคัญคือต้องให้เส้นมาต่อเนื่องกันทำมันได้รูปอย่างชัดขึ้นเอาโดยจินตนาการให้มันจะได้ไม่ออกห่างจากการยืนใต้นะครับจะวางตัวแบบนี้ก็ระบายนะครับในเมื่อมาสเตอร์เล่นค่าน้ำหนักทั้งภาพข้างนอกและด้านในแล้วครับหรือมาสเตอร์เล่นค่าน้ำหนักทั้งด้านนอกด้านในแล้วเปลือกบางด้านนอกมาสเตอร์ก็ระบายจะเป็นเงาเป็นน้ำหนักแบบนี้เลยครับหนักแบบนี้เลยส่วนเนื้อมังคุดมาสเตอร์ก็ระบายเป็นน้ำหนักแบบนี้เลยตัวการ์ตูนมาสเตอร์จะระบายแบนๆไปมันก็จะดูไม่เข้ากับพวกมันจะดูไม่ค่อยกลมกลืนกันกับภาพที่เราออกมาใช่ไหมถ้ามาสเตอร์วาดเป็นลายเส้นการ์ตูนแล้วก็ระบายสีแบบแบนๆแบบ2มิติเกินไปมีการผสมสีมันก็จะดูแยกกันเกินไปเพราะฉะนั้นเวลามาสเตอร์ระบายสีมาสเตอร์จะมีการผสมสีด้วยนะครับเพื่อให้มันกลมกลืนกันมันก็คือการเป็นในเท่ากับแผ่นหนึ่งเราได้ภาพประมาณ4 ภาพนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยที่เราวาดอันเนี้ยถ้าเราถ่ายออกมาจะได้ประมาณ4 ภาพซึ่งการผสมพอเราใช้สีที่มันผสมกันแล้วดูค่าน้ำหนักแล้วด้วยการได้ดีภาพนะครับความกลมกลืนนะครับใช้สีที่กลมกลืนด้วยนะครับมันจะไม่แยกออกจากกันนะครับถึงแม้ว่าเราเปิดข้างบนออกไปแล้วมันก็ยังดูเป็นอันหนึ่งเดียวกันอยู่นะครับเปิดด้านบนเปิดด้านล่างปิดด้านบนเปิดด้านล่างอะไรแบบนี้นะครับก็ได้ออกมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นภาพสันติออกมาเป็นแบบนี้นะครับขอให้นักเรียนลองไปเอาไปทำกันนะครับแล้วผลงานที่ส่งวันไหนนะครับส่งได้ถึงอาทิตย์หน้านะครับได้ถึงอาทิตย์หน้าด้วยนะครับมันจะให้เวลาระยะเวลาในการส่งนะครับหน้าทำได้ในอาทิตย์เลยความยากของมันนอกจากการวาดให้มันตันแล้วการระบายสีการทำให้มันถูกกันแล้วนะครับความยากของมันก็คือเราจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากเลยในการออกแบบในการจินตนาการนะครับว่าให้ภาพนี้มันสามารถต่อยอดเป็นภาพอะไรได้บ้างมันกลายเป็นรูปอะไรได้บ้างมันต่อเติมกลายเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับมันจะสามารถทำได้มันจะฝึกทักษะกระบวนการของเราด้วยครับจะกระบวนการของเราสามารถต่อยอดภาพนี้ได้ไหมมาสเตอร์เลยไม่กำหนดโจทย์ครับมันกำหนดเกณฑ์ที่เราต้องเรียนรู้บางคนที่เปิดภาพไทยต้องถึงไปเปิดไปภาพต่างๆได้ครับสำหรับมาสเตอร์ก็มีเท่านี้นะครับในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับนักเรียนคนไหนนะครับมีคำถามสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามมาสเตอร์ได้นะครับมีไหมสงสัยไหมครับนะครับงั้นเดี๋ยวมาสเตอร์สงสัยเองนะครับมีไหมมีฮารุกะสงสัยนะครับฮารุกะสงสัยว่าไงเอ่ย
ข้างนอกกับข้างในจะวาดเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ข้างนอกจะเป็นอะไรก็ได้เราต้องจินตนาการนะครับใช้จินตนาการนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสเตอร์จะสงสัยเองดูมาสเตอร์นะครับอ่ะข้อสงสัยมาสเตอร์คือเวลาเราถ่ายส่งเราจะถ่ายส่งยังไงเราจะถ่ายส่งเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นภาพดีนักเรียนอยากถ่ายส่งเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นภาพดีครับสองนี่คืออะไรสองนี่คืออะไรเป็นวิดีโอใช่ไหมเป็นวิดีโอใช่ไหมเป็นภาพใช่ไหมครับเป็นภาพนะครับคิดว่าทำเป็นตัว V แบบนี้ทำเป็นตัว V ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นภาพนะครับเวลาเราถ่ายส่งนะนักเรียนดูมาสเตอร์นะครับดูมาสเตอร์นะนะครับเวลาเราถ่ายทั้งหมด4ภาพอย่างที่มาสเตอร์บอกว่างานเนี้ยมันจะสามารถทำงานมันจะสามารถแปลงเป็นภาพได้หมดทั้ง4ภาพเลยนะครับมาสเตอร์จะให้ถ่ายทั้งหมดด้วยกัน4ภาพนะครับ4ภาพยังไงนะครับในรูปเดียวที่เราทำเนี่ยเวลาเราถ่ายส่งนะภาพแรกก็คือภาพที่ปิดข้างบนปิดข้างล่างหมดแบบนี้1ภาพเราถ่ายแบบนี้มา1ภาพนะครับส่วนภาพที่2เปิดด้านบนปิดด้านล่างอีก1ภาพเป็นภาพที่2นะครับส่วนภาพที่3ปิดด้านบนเปิดด้านล่างเป็นภาพที่3นะครับเป็นภาพที่3ส่วนภาพที่4ก็คือเปิดหมดเลยนะครับก็จะได้4ภาพทั้งหมดนี้เราก็จะส่งมานะครับสร้างเป็นอัลบั้มก็ได้เป็นชื่อของใครของใครของใครแล้วก็ส่งมา4ภาพ10ภาพนะครับโอเคนะครับใครโอเคแล้วนะครับไหนขอดูสัญลักษณ์โอเคหน่อยนะครับเข้าใจแล้วนะครับดีมากนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับถ้าไม่มีใครมีคำถามหรือว่าเกิดข้อสงสัยแล้วนะครับเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จะมาตรวจงานกันด้วยนะครับกิจกรรมนี้นะครับมาสเตอร์จะมาตรวจงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาสเตอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคนที่เข้าชมรมของมาสเตอร์วันนี้ก็จะมีปุ้นนะครับประเดนะครับใบข้าวฮารุกะอลิสเกรสนะครับPP นะครับ PP อาจจะเข้าสายแต่ก็เข้าใช่ไหมครับโอเคนะครับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ